ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ขอให้เวเนซุเอลาอิหร่านนะครับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันต่ำลงอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ว่ามันทำได้ช่วงคราวคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือจำเป็นละขอใครก็ไม่ได้มาขอเอเชียให้เทน้ำมันสำรองออกไปเอเชียก็สนับสนุนนิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะคงราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันโดยตรงแต่คราวนี้สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะขอใครแล้วก็ต้องจำเป็นจะต้องเทน้ำมันสำรองซึ่งจะส่งผลยังไงส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงนานไหมไม่นานหรอกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เหมือนกับกลุ่มตะวันออกกลางหรือกลุ่ม OPEC Plus ที่มีรัสเซียสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะสงครามในยูเครนกำลังส่งผลกระทบนะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศไปทั่วเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับบริษัทแม่ Facebook นะครับมีการถูกแฉว่าว่าจ้างที่ปรึกษาทำแคมเปญป้ายสี TikTok คู่แข่งสำคัญนะครับ Washington Post นะครับได้มีการรายงานว่าสื่อหนังสือพิมพ์อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาได้แฉเมตานะครับยานแม่ของ Facebook จ้างบริษัทที่ปรึกษาทำแคมเปญมุ่งทำลายชื่อเสียงของ TikTok ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญขณะที่บริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวยอมรับกับ AFP ว่าภูมิใจในงานตอนนี้ที่ได้รับทำอยู่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับราคาน้ำมันร่วง7ดอลลาร์สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาแถลงระบายกลั่งสำรอง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะสกัดราคาพุ่งแล้วก็หุ้นสหรัฐอเมริกาดิ่งหนักทองคำปิดบวกตอนนี้มาแรงเลยทีเดียวในขณะที่ราคาน้ำมันลงแรงนะครับหลังทำเนียบขาวปล่อยกลั่งสำรองทางยุทธศาสตร์ในความพยายามสกัดน้ำมันและก๊าซที่กำลังพุ่งสูงขึ้นนะครับด้านวอลสตรีทปิดลบหนักนะครับจากความหวังข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนกับรัสเซียจางหายไปอย่างรวดเร็วปัจจัยนี้ดันทองคำพุ่งทะยานขึ้นมาในขณะที่สหรัฐอเมริกาอ้างรัสเซียโจรตรอกฮะสั่งจ่ายค่าก๊าซรูเบิลนะครับแต่ส่งทูตกดดันทั่วโลกหลังคว่ำบาตรสอไม่ระคายผิวมอสโกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาชี้ว่านะครับข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ขอให้พวกผู้ซื้อต่างชาติจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิลนะครับเป็นสัญญาณแห่งความสิ้นหวังทางเศรษฐกิจและการเงินผลจากมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกตอบโต้กรณีการรุกกรานของยูเครนแต่ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกากำลังส่งเจ้าที่ระดับสูงไปกดดันผู้นำทั่วโลกในสัปดาห์นี้ท่ามกลางสัญญาณว่าคลื่นของความช็อกทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาของรัสเซียขออภัยนะครับอันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรดูเหมือนจะกำลังลดถอยน้อยลงในขณะที่ประธานาธิบดียูเครนตอนนี้เดือดตะเพิดเจ้าที่ระดับสูงนะฮะขายชาตินะครับรัสเซียถอนทหารพ้นเชอร์โนบิลประธานาธิบดีเวอร์ดานามีเซเดนสเก้นะครับแห่งยูเครนตะเพิดเจ้าที่ระดับสูง2นายในข้อหาทรยศชาติพร้อมยอมรับสถานการณ์ในภาคใต้และภูมิภาคดอนบาสยังคงลำบากอย่างหนักและเน้นย้ำรัสเซียกำลังเสริมทหารใกล้เมืองมารีอูโบนะครับที่ถูกปิดล้อมขณะเดียวกันมอสโกได้ถอนทหารพ้นโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลแต่ได้เอาทหารของยูเครนไปเป็นตัวประกันด้วยนะครับในขณะที่รัสเซียลดแหลกราคาขายน้ำมันในให้กับอินเดียนะครับแถมจ่ายเงินแบบแลกรูเบิลแล้วก็รูปีด้วยนะครับรัสเซียเสนอขายตรง
ราคาน้ำมันแก่รัสเซียในราคาลดสะบั้นหันแหลกนะครับพร้อมทั้งให้ชำระผ่านระบบใหม่แบบทวิภาคีระหว่างสกุลรูเบิลกับเงินรูปีท่ามกลางแรงกดดันจากนานาชาติให้ลดการพึ่งพาพลังงานจากมอสโกตอบโต้กรณีการรุกรานของยูเครนสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่รับรู้ในประเด็นนี้ในขณะที่รัสเซียก็มีการประกาศเกณฑ์ทหารนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน 134,500 นายนะครับแต่ยังไม่ส่งไปยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับมีการลงนามในกฤษฎีกาสั่งเกณฑ์ทหารในฤดูใบไม้ผลินะครับรวมทั้งสิ้น 134,500 นายนะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันไม่เกี่ยวกับการทำสงครามในยูเครนคำสั่งการเกณฑ์ทหารมีราว5สัปดาห์หลังจากที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครน24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันว่าทหารเกณฑ์ชุดใหม่จะไม่ถูกส่งไปยังพื้นที่ฮอตสปอตนะครับที่มีการสู้รบกันอยู่เรื่องของการส่งทหารเกณฑ์ไปร่วมสงครามถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะครับโดยเมื่อ9มีนาคมกระทรวงการกลาโหมของรัสเซียออกมายอมรับว่ามีการเกณฑ์ทหารบางส่วนถูกส่งไปยูเครนจริงแม้ว่าปูตินจะออกมาปฏิเสธหลายครั้งโดยอ้างว่าส่งไปมีแต่ทหารอาชีพเท่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งวิศวกรอินเดียเล่าประสบการณ์นะครับแฮกเว็บสายการบินติดตามกระเป๋าจนได้คืนหนุ่มชาวอินเดียนะครับออกมาเล่าประสบการณ์แฮกข้อมูลเว็บไซต์สายการบินท้องถิ่นนะครับเพื่อติดตามกระเป๋าเดินทางที่บังเอิญสลับกับผู้โดยสารคนอื่นจนกระทั่งได้มันคืนมาเนื่องจากกระเป๋าที่มีการระบุพาสเจอร์นำเนมเรคคอร์ดนะครับอยู่กุมารจึงโทรศัพท์ติดต่อสายการบินอินดีโกนะครับทันทีเพื่อขอรับการช่วยเหลือแต่ทางเจ้าที่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้โดยสารคนอื่นโดยอ้างกฎว่าการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมรับปากจะโทรแจ้งหลังจากที่สามารถติดต่อผู้โดยสารคนดังกล่าวได้ต่อมาเขาก็มีการแฮกระบบนะครับหลังจากที่มีการทดลองหลายวิธีแล้วไม่เวิร์กปุ่มอาศัยสัญชาตญาณของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับกดปุ่ม F12 บนคีย์บอร์ดเพื่อเปิดระบบนะครับIndigo นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ Indigo ก็ปรากฏว่าสามารถเข้าไปแฮกข้อมูลและติดต่อขอกระเป๋าคืนได้ในขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ทั่วโลกอาจจะต้องสร้างทุนสำรองรูเบิลหากต้องการซื้อก๊าซจากรัสเซียเดี๋ยวนี้ทั่วโลกจำเป็นจะต้องสร้างทุนสำรองรูเบิลในเศรษฐกิจภายในตนเองหากยังต้องการซื้อก๊าซธรรมชาติของรัสเซียต่อไปขณะที่มอสโกเปลี่ยนระบบการชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลจากความเห็นของหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทางการเงินและธนาคารสถาบันการเงินนะครับพรอมสวยายัสแบงค์นะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เงินรูเบิลนั้นราคาพุ่งสูงขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกามุ่งหน้าสู่แอฟริการ้องตอบโต้นะครับหนักหน่วงรัสเซียบุกยูเครนสหรัฐแสดงความคาดหวังนะครับการตอบโต้อันหนักหน่วงของแอฟริกานะครับต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียและมีแผนช่วยบรรเทาทวีปแห่งนี้จากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากคำแถลงของผู้แทนทางการทูตของอเมริกันนะครับซึ่งก็สหรัฐอเมริกาก็ไปหนีบอีกทางหนึ่งในขณะที่ยูเครนมีการส่งฮอโจมตีคลังน้ำมันในเมืองชายแดนของรัสเซียเจ้าที่รัสเซียเผยเฮลิคอปเตอร์ของทหารนะครับฝั่งยูเครน2ลำได้ยิงขีปนาวุธโจมตีคลังน้ำมันในเมืองโบโกร็อกนะครับของรัสเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งหากได้รับการยืนยันจะถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายยูเครนบุกเข้าไปโจมตีทางอากาศซึ่งบนแผ่นดินของรัสเซียนะครับหลังจากถูกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งทหารบุกเข้าไปในยูเครนในขณะที่เครื่องบินของเกาหลีใต้ก็พุ่งชนกันกลางอากาศนะครับขณะฝึกบินปรากฏว่านักบินทั้งหมด4คนเสียชีวิต
เครื่องบินเล็กของกองทัพอากาศเกาหลีใต้2ลำประสบอุบัติเหตุชนกันกลางอากาศระหว่างฝึกบินนะครับส่งผลทำให้นักบินเสียชีวิตโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเวลา 13:37 ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจากฐานของฝูงบิน KT-1 ในเมืองซาซอนไปทางใต้ประมาณ6กิโลเมตรซึ่งต่อมาเจ้าที่ก็มีการระดมกำลังแล้วก็ทำการช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าวลาดิเมียร์ปูตินสุดแสบนะครับห้ามส่งน้ำมันพืชให้กับยุโรปทำให้ยุโรปตอนนี้ป่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าวันที่1ที่ประกาศห้ามส่งออกน้ำมันพืชจากการเม็ดทานตะวันนะครับไม่ขายและไม่ส่งให้กับชาวยุโรปขาดน้ำมันพืชทำอาหารเช่นทอดมันฝรั่งไม่มีเฟรนช์ฟรายกินนี่คืออาหารหลักของชาวยุโรปและอเมริกันต้องงดอาหารแนวทอดหมดและต้องกินเบอร์เกอร์สเต็กอย่างไรก็ตามฟาสต์ฟู้ดต้องเปลี่ยนเมนูกันเลยทีเดียวรอบนี้วลาดิเมียร์ปูตินแสบมากในเชิงปรากฏการณ์หากนำมาวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่ใช้การคว่ำบาตรของรัสเซียกลับกลายเป็นว่ารัสเซียเอาคืนนะครับโดยการซื้อก๊าซและซื้อน้ำมันของรัสเซียในราคาที่สูงขึ้นที่สำคัญก็คือว่าจะต้องใช้เงินของรัสเซียเท่านั้นในการซื้อน้ำมันรัสเซียจากเดิมใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเพิ่มกำลังการผลิตนะครับน้ำมันอัดเข้าไปในระบบมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับหวังว่าจะทำให้ราคาก๊าซและราคาน้ำมันของโลกนั้นถูกลงนะครับขณะเดียวกันทั่วโลกนักวิเคราะห์ก็มองว่าต่อไปต้องมีทุนสำรองเกี่ยวกับเงินรูเบิลนะครับถ้าใครต้องการซื้อน้ำมันหรือก๊าซจากรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นประเทศใหม่นะครับที่เข้าไปทำการซื้อน้ำมันจากรัสเซียตอนนี้รัสเซียก็ทั้งลดแลกแจกแถมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอินเดียเพิ่มมากขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเกมมี2ลักษณะนะครับสหรัฐอเมริกากำลังเดินสายเพื่อให้ฝั่งแอฟริกาเล่นงานคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะฮะเพื่อหวังที่จะกดดันรัสเซียและหวังความได้เปรียบในเชิงสภาวะเศรษฐกิจโดยแลกผลตอบแทนด้วยการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับไปยังแอฟริกาซึ่งโดยส่วนใหญ่ในฝั่งแอฟริกานะครับรัสเซียจะเป็นผู้ที่มีอำนาจครอบครองมีอิทธิพลมากกว่านะครับร่วมกับจีนคราวนี้จังหวะที่สหรัฐอเมริกานะครับกำลังถือจังหวะในการคว่ำบาตรก็ไปบอยคอตนะครับไปหว่านล้อมขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะหว่านล้อมในฝั่งของเอเชียให้ทำลักษณะเดียวกันด้วยการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะครับแต่จนถึงขณะนี้ความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จประเทศที่ทำการคว่ำบาตรและก็รัสเซียประกาศอย่างเป็นทางการก็ส่วนใหญ่เป็นประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับเกมเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเกมเรื่องของสงครามจนถึงขณะนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิยังคงพ่ายแพ้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองกับฝั่งรัสเซียอย่างมากนะครับคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้โดนรัสเซียคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊าซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานไม่ขายนะครับให้กับฝั่งสหภาพยุโรปขายก็ได้แต่ต้องเอาเงินของรัสเซียมาทำการซื้อจากเดิมใช้เงินของสหรัฐอเมริกันส่งผลทำให้ค่าเงินของรัสเซียตอนนี้เงินรูเบิลก็เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่เงินสหรัฐอเมริกาต่ำลงสหรัฐอเมริกาอัดน้ำมันเข้าระบบมากขึ้นหลังจากที่พยายามกักตุนน้ำมันแล้วก็พยายามจะใช้น้ำมันของประเทศอื่นและก็หวังว่าน้ำมันที่อยู่ในประเทศของตัวเองนั้นราคาจะสูงขึ้นนะครับหากน้ำมันในประเทศอื่นนั้นหมดหรือน้อยลงนะสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ขอให้เวเนซุเอลาอิหร่านนะครับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันต่ำลงอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ในเชิงงานสังเคราะห์ว่ามันทำในช่วงคราวคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือจำเป็นละขอใครก็ไม่ได้มาขอเอเชียให้
ทน้ำมันสำรองออกไปเอเชียก็สนับสนุนนิดหน่อยก็ไม่สามารถที่จะคงราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะไม่ได้เป็นผู้ผลิตน้ำมันโดยตรงแต่คราวนี้สหรัฐอเมริกาไม่รู้จะขอใครแล้วก็ต้องจำเป็นจะต้องเทน้ำมันสำรองซึ่งจะส่งผลยังไงส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงนานไหมไม่นานหรอกเพราะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เหมือนกับกลุ่มตะวันออกกลางหรือกลุ่ม OPEC Plus ที่มีรัสเซียเข้าร่วมสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนจนถึงขนาดนี้นะครับยูเครนยังคงเป็นประเทศที่เสียเปรียบนะครับใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการไปโจมตีคลังน้ำมันของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะเมืองสำคัญโดยส่วนใหญ่นะครับรัสเซียได้ทำการเข้ายึดเป็นที่เรียบร้อยนะครับและกำลังเข้ายึดกรุงเคียฟนะครับแต่อย่างไรก็ตามกำลังมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะแตกหักด้วยการโจมตีในฉากสุดท้ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วโอกาสน้อยนะครับที่ฝั่งสหรัฐจะชนะฝั่งของรัสเซียยูเครนไม่ต้องถามแพ้แน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปยิ่งดิ้นเกมนี้ยิ่งเจ็บยิ่งเปิดเกมรุกรัสเซียเท่าไหร่โอกาสที่จะมีการทำสงครามนิวเคลียร์นั้นพุ่งสูงขึ้นใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ทั่วโลกนะครับรัสเซียมียูเครนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของจีนนะครับขณะเดียวกันฝั่งสหภาพยุโรปก็รวมกับสหรัฐอเมริกาพยายามไปคว่ำบาตรประเทศอื่นๆที่มีอาวุธรุนแรงมีอาวุธที่มีความสามารถมากกว่านะครับเพราะจะส่งผลทำให้ถ้าประเทศอื่นมีมากกว่าจะทำให้ประเทศของตนเองนั้นมีโอกาสสู้รบทางสงครามและมีอำนาจการต่อรองน้อยกว่าสถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้โดนวลาดิเมียร์ปูตินเอาคืนแบบแสบเผ็ดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้
ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว